อยากทราบว่าน้องแบมรู้สึกยังไงกับการที่ตอนเด็กๆได้ถ่ายโฆษณากับ CP จนตอนนี้น้องก็ยังได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ CP แล้ว CP ก็ติดป้ายโปรโมทต่างๆเออเข้าใจว่าต่างๆนะเออใช่เขียนดีเขียนดีและมีรูปน้องแบมอยู่เต็ม7ทุก7เลยตอนนี้เอาจริงรู้สึกดีนะผมก็แบบคือตอนเด็กๆเนี่ยคือผมถ่ายตอนนั้นที่ผมได้ไปถ่ายผมก็แบบดีใจแล้วผมก็แบบอวดเพื่อนที่โรงเรียนแบบเฮ้ยถ่ายโฆษณาเดี๋ยวแบบไปติดตาม BTS แล้วผมจะไปดูของจริงสิหันหลังอยู่ท่านี้เลยหันหลังอยู่ผมแต่รอบนี้คือแบบไม่รู้เหมือนเป็นพรหมลิขิตมั้งครับผมคือแบบได้มาเจอแบบซีรีส์รอบนี้แล้วไอ้อันนี้ไม่ได้ขายของอย่างนั้นจริงๆนะขายอันนี้ขายไม่ไปขายพี่ไม่ขายคือก็เหมือนแบบไปมาคือมันเหมือนก็ได้มาร่วมทำงานกันอีกรอบนึงแต่รอบนี้ก็คือแบบที่จังๆหน่อยครับผมไม่ว่าจะแบบก็รูปแบบเห็นหน้าผมจริงๆแล้วเห็นหน้าชัดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกดีครับผมแล้วก็แบบมันเป็นไส้กรอกวัยเด็กของผมอยู่แล้วเพราะว่าแบบเวลาผมจะเป็นคนที่ไปโรงเรียนสายตลอดครับผมเวลาไปสายเนี่ยคุณแม่ก็จะแวะเซเว่นแล้วก็ซื้อไส้กรอกให้กินบนรถเพราะมันกินไม่ทันนะครับผมประมาณนั้นก็คือเป็นรสชาติของวัยเด็กอยู่แล้วไม่หรอกแต่ถือว่าจริงๆแล้วอย่างที่พวกเรารู้กันเนาะก็เวลาแบมเขาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเขาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะ CP คือเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เขาก็ดูแลแบรนด์นั้นอย่างดีจริงๆใช่ไม่ใช่ใช่เขาก็รักของเขาจริงๆใช่ไม่ใช่ใช่ CP ครับงานหน้าก็ต้องแบมมันเคยมีเหมือนกับว่าเข้าใจไหมว่าแบบมันเป็นเนี่ยไอ้วงกลมมาผมเริ่มต้นมาก็มาเจอกันอีกจนได้ครับผมสุดท้ายเนี่ยเริ่มแล้วแต่ก็เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นวงจรชีวิตเออไม่ต้องถามพี่ก็ได้ถ้าแบบสรุปจบแบบนั้นแล้วเรามีอีกข้อหนึ่งไหมฮะเรายังเหลืออีกข้อหนึ่งไหมฮะเรายังเหลืออีกข้อหนึ่งไหมฮะหรือว่าหมดแล้วอ่ะข้อสุดท้ายนะครับถ้าน้องแบมได้เป็นคนกำกับโฆษณาของไส้กรอก CP เชื่อว่าจะเป็นไส้กรอก CP Frank นี่แหละนะครับคิดว่าจะกำกับและทำวิดีโอออกมาในรูปแบบไหนคะให้พรีเซนเตอร์เป็นเวอร์ชันพี่กันโอ้ใช่ไหมต้องใช่อยู่แล้วล่ะผมว่าถ้าผมทำเป็น2แบบนะผมแบบแรกแบบแรกครับอ่ะอย่างนี้แหละผมแบบแรกคือแบบพี่กันไปเลยเท่ๆเลยพี่ขับรถไซมาฟุ้งไส้กรอก CP รุนแรงของนอกนุ่งในอะไรเงี้ยครับผมเปลี่ยนสโลแกนให้เขาเลยเดี๋ยวข้อมูลใส่ฟู้เออข้อมูลใส่ปุ๊บแล้วกลับมาทำไมข้อมูลใส่เนี่ยทริปเลยพี่ถอดบวกกันน็อกลงพัดแล้วก็เอาซีดีออกมาในกระเป๋าเสื้อผมพูดว่าเนี่ยของนอกนุ่งในนุ่งในตามพี่มาจ้ะอะไรเงี้ยอีกเวอร์ชันเนี่ยถ่ายแป๊บเดียวพี่2ชั่วโมงเสร็จเลยไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องเหนื่อยคนตัดต่อไม่เสียทุนไม่อะไรพี่ยิ้มแค่ยิ้มโมไทยสวยคันหนึ่งจบแล้วแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมอยากถ่ายเป็นแนวแบบยุค80หน่อยอ๋อย้อนเหมือนแบบมีคนมาพากย์เสียงให้ผมอ่ะพี่แบบเฮ้ยทำไมไอ้แตงกบนี่ถ่ายจังเลยไม่ใช่ของเขาเลยพี่อยากลองมากเลยแล้วหรืออาจจะไม่ได้เองพี่ชายกินอะไรคะอะไรไม่รู้เลยแล้วก็เนี่ยไอ้พวกขาวดำพอถามว่าพี่ชายกินอะไรครับแบมตอบว่าโอ้ไส้กรอกนี้มันกรอบอร่อยหอมมากเลยจะน้องน้องอยากร้องจะอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ว่าอยากลองทำเดี๋ยว